ดีครับน้าหนักแฟมิลี่วันนี้เรามาดูที่ดักปลานะครับว่าจะได้ปลาไหมมาดูที่ดักปลาครับตาเอาที่ดักปลามาไว้มาดักไว้ครับเมื่อวานไม่รู้ว่าจะได้ปลาวันนี้เราเดินไปดูกันนะครับก็อยู่ไม่ไกลครับที่ดักปลาทางคดเคี้ยวที่ดักปลาเราจะเดินไปทางที่ทางพุ่มหนามครับทางตรงหนามน้ำเยอะมากครับวันนี้จะได้ปลาวันนี้จะได้ปลากลับไปกินเปล่าครับนี่ครับเอาถุงปุ๋ยมาใส่ครับไม่รู้ว่าจะได้เยอะไหมเรามาดูกันครับไปโอ้น้ำแห้งหมดละน้ำเต็มเลยครับเนี่ยของเราก็อยู่ตรงนี้ครับที่ดักปลาตาไว้ตรงนี้ครับเวลาปลาขึ้นมาวางไข่ก็จะได้ตรงนี้ครับนี่เดี๋ยวเรามาเปิดดูครับว่าจะได้ไหมเอาพวกที่เขาพังออกมาครับพวกใบไม้พวกกิ่งไม้ที่เขาซ่อนไว้เดี๋ยวให้คนเห็นถ้าคนเห็นแล้วเขาจะขโมยเราจะไม่ได้ปลาเอาอันเล็กก่อนนะครับเนี่ยได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้อันเล็กไม่ได้ครับนี่ตั้งไว้แค่เดียวครับมาดูอันที่สองครับมาดูที่จับปลาที่สองที่ดักปลาหนึ่งสองอึ๊บอุ้ยได้ครับได้ได้ปลาครับผมได้หนึ่งตัวครับเดี๋ยวเอาอันเล็กก่อนอันเล็กไม่ได้ที่อันที่สองได้ครับนี่นี่ปลาอะไรด้วยโอ้โหออกตัวหัวมันก่อนครับตรงนี้ขี้เกียจมัดนี่ปลาสองตัวครับโอ้โหหมานเอาออกได้สองทางครับแต่เราอยากเอาออกทางนี้เดี๋ยวขออนุญาตเอาปลาไหลออกก่อนครับเกือบครับเกือบไม่ได้กินปัดเลยปัดเลยลื่นครับจับยากเดี๋ยวออกทางหาเลย
ับเนี่ยใส่ไปเลยปลาไหลเอาปลาไหลออกมาก่อนอุ้ยมีเตาครับมีลูกเตาอือหือนี่ลูกเตาครับเดี๋ยวเราปล่อยคืนน้ำเราปล่อยคืนที่เดิมปึ๊บมาปึ๊บยากนะครับมันลื่นปึ๊บโอ้ได้ปลาปักเป้าด้วยได้ปลาสารพัดครับปักเป้าก็ไดเราใช้วิธีนี้เลยครับกินได้ไหมเนาะกินได้ไหมเนาะนี่ปลาอะไรนี จับปลาไหลเป็นนาทีแล้วครับจับไม่ได้เรียบร้อยครับนาทีกว่าครับการจับปลาไหลมัดไว้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราเอาปลาปักเป้าออกก่อนนี่ครับเดี๋ยวครับเอาไปหมดครับไงมัดเหมือนเดิมครับเอาไปเหมือนเดิมมาครับเอาเลยอีกดักหนึ่งครับว่าจะได้ไหมฮึบไม่ได้ครับได้แค่อันใหญ่ครับไปไปเลยครับ
าไว้เหมือนเดิมครับเก็บไว้ท่อนไว้อยากให้เพื่อนเห็นครับเอาพวกไม้พวกขอนไม้อะไรไว้เหมือนเดิมทางไว้ครับนะครับก็คลิปนี้ก็จบไปแล้วครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องนานๆด้วยครับเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับจังไปก็ไม่ได้ล้างเลยไม่ได้ล้างมา10 ปีเออจริงด้วย